ทนายพัฒน์ทนายความของทูลภรรยาหนุ่มกลาเปิดข้อกฎหมายขออธิบายข้อกฎหมาย2คำถามที่ทุกคนถามและสงสัยเรื่องอายุความของคดีทนายพัฒน์ทนายความของทูลภรรยาหนุ่มกลาได้ออกมาโพสต์ข้อความไขข้อสงสัยความรู้ด้านกฎหมายจากทนายอาคมระบุข้อความดังนี้ขออธิบายข้อกฎหมาย2คำถามที่ทุกคนถามและสงสัย 1. เมียหลวงรู้เกิน1ปีแล้วขาดอายุความหรือไม่ฟ้องมือที่3ไม่ได้หรือตอบถึงแม้เมียหลวงจะรู้ว่าสามีมีมือที่3เกิน1ปีแล้วก็ตามแต่ถ้าหากมือที่3ยังไม่หยุดพฤติกรรมการเป็นชู้อีกเรื่อยมาจนถึงวันฟ้องถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดต่อเนื่องเมียหลวงฟ้องได้อยู่ดีคดีไม่ขาดอายุความมาตรา 1529 2. เมียหลวงไม่ฟ้องหย่าสามีสามารถฟ้องเฉพาะมือที่3หรือไม่ตอบกฎหมายไม่ได้บังคับว่าถ้าจะฟ้องมือที่3จะต้องหย่ากับสามีแต่อย่างใดมาตรา 1523 วรรค 2จบนะประเด็นนี้เงียบนิ่งไม่ใช่ยอมเงียบนิ่งไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้ไม่ฟ้องอย่าเหมาว่ายินยอมไม่ฟ้องวันนั้นอย่าหาว่าไม่ติดใจหลวงที่ดีหลวงที่แพงคือหลวงที่ไม่โวยวายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพงที่ไม่ต้องพยายามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณจูนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงคำพิพากษาศาลฎีกาที่981/2535พฤติการที่จำเลยที่2ยินยอมให้จำเลยที่1อยู่ร่วมเรือนเดียวกันและมีความสัมพันธ์กับจำเลยที่1อย่างเปิดเผยโดยเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปว่าบุคคลทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวต่อกันจำเลยที่สองก็ยอมรับว่าโจทก์เคยไปพบบิดาของจำเลยที่สองขอให้ห้ามจำเลยที่หนึ่งไปบ้านจำเลยที่สองฟังได้ว่าจำเลยที่สองได้แสดงโดยเปิดเผยว่าตนมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่หนึ่งกับโจทก์เป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อจำเลยที่สองแสดงตนแก่บุคคลทั่วไปว่ามีความสัมพันธ์กับจำเลยที่หนึ่งในทำนองชู้สาวจึงเป็นเรื่องที่ผิดทำนองคลองธรรมอยู่ในตัวและเกิดความเสียหายแก่โจทก์ผู้ซึ่งเป็นภรรยาโดยตรงซึ่งโจทก์ก็แสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางสังคมที่ดีเมื่อมีพฤติการเช่นนี้เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาของโจทก์มีทัศนะต่อโจทก์ในทางไม่ดีทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงความราบรื่นในชีวิตสมรสของโจทก์และความผาสุกในครอบครัวซึ่งถูกกระทบกระเทือนอยู่แล้วโจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากจำเลยที่สองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 วรรค 2 ค่าทดแทนเป็นจำนวนเท่าใดนั้นศาลมีอำนาจกำหนดค่าทดแทนตามควรแห่งพฤติการและสถานะของคู่สมรสประกอบกันโจทก์ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของจำเลยทั้งสองกลางปี 2525 แต่คำฟ้องและชั้นนำสืบพยานหลักฐานของโจทก์ยืนยันความสัมพันธ์ของจำเลยทั้งสองเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดมาถึงปี 2528 มิได้หยุดการกระทำและสิ้นไปเมื่อโจทก์ฟ้องคดีเรียกค่าทดแทนภายในปี2528คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1529 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2940/2538 โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่ามีความสัมพันธ์กับสามีโจทก์ในทำนองชู้สาวตล.อดมาจนถึงวันฟ้องลักษณะการกระทำของจำเลยได้กระทำต่อเนื่องกันมายังมีได้หยุดการกระทำละเมิดของจำเลยได้เกิดขึ้นและมีอยู่ในขณะฟ้องคดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความฎีกาจำเลยที่ว่าการฟ้องเรียกค่าทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 จะต้องฟ้องหย่าเสียก่อนจึงจะเรียกค่าทดแทนได้นั้นเป็นฎีกาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยมีได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจำเลยก็มีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้การเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชอผู้สาวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 วรรค 2ไม่มีเงื่อนไขว่าภริยาต้องฟ้องหย่าสามีเสียก่อนจึงจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงนั้นได้โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายอาคมเครดิตเจ้าของสำนวนคดีคุณจูน